นางเอกดังมากกี้ราศีโดนตำรวจจับกลางไฟแดงเพราะอะไรมาติดตามกันค่ะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่หลายคนนั้นติดตามกันอย่างมากมายล่าสุดแฟนๆตกใจค่ะมากกี้ราศีภรรยาของป๊อกโพสต์ยอมรับความผิดกลางโซเชียลโดนพี่ตำรวจจับหลังจากนั่งอยู่ในรถลัมโบกินี่หรูพร้อมแคปชั่นถ่ายเสร็จปุ๊บพี่ตำรวจจับปั๊บเป็นคนขับเล่นโทรศัพท์ไม่ได้นะครับขอใบขับขี่ด้วยครับก็จริงของเขาไฟแดงก็ไม่ควรโดยผู้กองไอซ์พิชพงษ์เพื่อนสนิทก็เข้ามาคอมเมนต์พี่ตำรวจทำหน้าที่ครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่มีผู้คนนั้นเข้ามาคอมเมนต์อย่างมากมายเลยล่ะค่ะ